ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาม ีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ในที่สุดก็มีคนเชื่อฉันแล้วลุยๆเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดหมอต้องช่วยลุยๆให้ได้นะคะโรงพยาบาลอันนี้ประตูอาคารพี่เลือดไหลแผนกรังสีบอกว่าเรามีผู้ป่วยเป็นเนื้องอกในปอดอาจจะแตกได้แล้วรถไปเขาพี่เจี๊ยทำไมเขามีรถทำไมต้องนั่งรถโรงพยาบาลจนฉันเหยาให้รถวนไปรับเมียเขาที่เขาพี่เจี้ยต้นไม้โค่นตอนนี้รถออกจากเขาพี่เจี้ยไม่ได้เขาเป็นบ้าเป็นไรหรือเปล่าที่รักไม่รอแล้วเราจะใช้วิธีเก่าค้นหาผู้ป่วยออกมาจำได้ไหมตรวจหาบริกปลอดจำได้ครับคนนี้แหละส่งไปโรงพยาบาลอื่นทันทีเส้นของแม่แม่นมากถ้าคุณไม่ยืนยันความรู้สึกของคุณไม่ยอมแพ้เราก็คงไม่ได้ผ่าตัดให้เขาขอบคุณค่ะที่พิสูจน์ให้ฉันได้เห็นปี2001เฮนรี่อรุณสวัสดิ์ขอโทษค่ะพอดีต้นไม้โค่นรอนานเลยสิไม่เป็นไรผมก็เพิ่งจอดรถเสร็จเองไปค่ะที่รักที่รักมาทำงานเหรอใช่แล้วนัดผอ.กลัวเอาไว้เพื่อสัมภาษณ์น่ะเขาพาเด็กมาเยี่ยมชมฉันก็เลยมาด้วยนี่เข้าไปในห้องสมุดแล้วเด็กๆต้องเงียบกันนะเข้าใจไหมเข้าใจเอาละไปนั่งพักรอเวลาครับครับอย่าไปไกลมากนักล่ะไปไปไปเลยมามาพอออกกลัวเอ๊ะคุณหมอจงเท่าแก่เฉินก็มาด้วยเหรอเท่าแก่อะไรแล้วอย่าล้อเล่นน่ะยังไม่ได้ถือหุ้นใหญ่เลยเหมือนกันนั่นแหละวันนี้พาเด็กๆมาเยี่ยมชมเหรอคะใช่แล้วตอนแรกจะยกเลิกเพราะพายุแรงมากเลยถนนหนทางเละเทะไปหมดแต่พอยกเลิกสัญญาณเตือนเด็กๆก็บ่นว่าอยากมานี่ผมฉีดสิ้นอย่าซนแบบนั้นสิมาต่อมามามาดีจังเลยนั้นได้เจอกันทีผมเมียคู่นี้นัดยากมากเลยนั่นเหรอสิเห็นไม่ซื้อเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรอ่ะไม่รู้ครับเป็นยังไงบ้างเธอปวดท้องใช่ไหมท้องเสียเหรอนี่ห้องน้ำอยู่ไหนอาการผิดปกติฉันจะขับรถพาไปอันหนีเองลินเหมยซือมีอาการปวดท้องตรวจเลือดแล้วซีทีสแกนแล้วส่องกล้องตรวจภายในแล้วพบเนื้องอกอยู่ที่ปลายตับอ่อนเป็นเด็กกำพร้าที่อยู่บ้านเด็กสงเคราะห์ผู้ป่วยทุกรายคือลูกของเราพอออกกลัวเป็นเพื่อนฉันเขาบอกฉันว่าเป็นห่วงเคสนี้มากอ๋อผลตรวจเลือดเตียง7ออกมาแล้วค่ะฉันไปเอาก่อนนะคะ
แล้วควรทำยังไงดีผมคิดว่าวิธีที่ดีและเด็ดขาดที่สุดก็คือผ่าตัดความจริงเราตรวจเช็คอาการก่อนแล้วก็ทำคีโมให้ได้งอกเล็กลงก่อนแล้วค่อยผ่าตัดดีทั้งสองวิธีเลยถ้างั้นคีโมก่อนหรือว่าผ่าตัดเลยครับฉันอยากใช้วิธีใหม่ในการผ่าตัดผ่าตัดผ่านกล้องผ่าตัดเนื้องอกตับอ่อนผ่านกล้องยังไม่เคยมีใครลองเลยนะครับจะเป็นครั้งแรกของเอเชียพวกนายสนใจกันไหมครูสือไม่เจอกันตั้งนานฟิล์มเก่ามากไม่แน่ใจว่ายังอยู่ไหมจะลองหาดูค่ะและจะโทรไปหาไม่เป็นไรค่ะอรุณสวัสดิ์โหเป็นอะไรน่ะเหมือนคนบ้าเลยไอ้ก็เมื่อคืนนี้ลมก็แรงไฟก็ดับไหนจะผ่าตัดฉุกเฉินต้องหาผู้ป่วยตอนมืดๆด้วยแล้วใครจะไม่บ้าล่ะมีอะไรต้องช่วยตรงไหนล่ะครับราคารั่วหรือเปล่าพายุไปแล้วจ้านี่ลืมของไม่ใช่เหรอเจอหรือยังอ๋อโถเอ้ยไม่ทันหาเลยพอกลับมาถึงฉันก็โดนดึงไปช่วยงานลุงนี่มาย้อนกลับมาดีกว่านายสองคนได้กลับไปนอนที่บ้านจะเข้าใจได้ยังไงอ๋องั้นเหรอลุงนี่เรากลับมาพร้อมนายดีกว่าซะอีกเห็นข่าวซุบซิบกันหรือยังอ่ะยังเลยไม่ว่างหรอกทำไมเหรอก็ผอ.ผู้สูงส่งของเรายังไงเล่าเมื่อวานโรงพยาบาลน้ำท่วมไฟดับกระจกแตกเขาไม่สนใจเลยแถมยังดึงรถโรงพยาบาลไปรับเมียที่เขาปี้เจี้ยไปถึงกลางทางต้นไม้โค่นเราอยู่กับพวกเขาบนรถเป็นเวลา7ชั่วโมงแน่รอจนถึงเช้าเลยนะตั้งใจจะกลับไปนอนที่บ้านเร็วๆสุดท้ายต้องนั่งอยู่บนรถทั้งคืนปวดหลังปวดคอไปหมดเลยแถมยังไม่ได้เข้าห้องน้ำทั้งคืนสุดท้ายล้างหน้าเข้าห้องน้ำเสร็จก็ต้องมาทำงานต่อนี่คุยเรื่องข่าวซุบซิบอยู่ใช่ไหมเอ๊อยากรู้จังใครเป็นคนแทงข้างหลังผอ.เรารู้จักคนเยอะรู้ข่าวเร็วกว่าใครอย่าบอกนะว่าไม่รู้จะมาหลอกถามเราเหรอพวกเราไม่รู้หรอกนะนี่พอแล้วพอแล้วได้เวลาตรวจผู้ป่วยแล้วไปเลยไปเตรียมตัวเลยแต่ฉันยังไม่ได้แปรงฟันเลยผู้ป่วยเตียง 2B ตอนนี้ต้องกินอาหารเหลวไปก่อนเช็ดแผลบ่อยๆด้วยได้ค่ะโอเคครับดีแล้วล่ะรับโทรศัพท์แล้วยิ้มแป้นเลยแฟนโทรมาเหรอคะเอ๋ทำไมถึงอยากรู้ว่าแม็กมีแฟนหรือยังล่ะโรงพยาบาลนั้นชีโทรมายังจื๋อหลางที่ยายไปเมื่อคืนผ่าตัดสำเร็จอีก2วันก็กลับบ้านได้แล้วเนื้องอกในปอดใช่ไหมคะแม็กซ์เก่งขนาดนี้แอบชอบเลยสิเดี๋ยวเถอะไปทำงานก่อนนะเขินละสิไม่เข้าใจยังดีนะที่พวกอาจารย์ยังไม่มาเมื่อกี้เห็นพวกเขากินกาแฟอยู่ที่โรงอาหารฉันว่าพวกคุณมีเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะโอ้ยครึ่งชั่วโมงเหรอโอ้ยเ
รงนี้ต้องแก้อุ๊ยขอโทษครับอะไรมาดื้อนะฮะเทียนลั่วเทียนลั่วฮีโมโกลบินต่ำมากเลยนะยังเด็กอยู่แต่ขาดธาตุเหล็กให้กินอาหารดีๆหน่อยสิเป็นผู้ปกครองทำไมไม่ดูแลเขาดีๆก็เขาเลือกกินจะให้ฉันทำยังไงล่ะถ้าเขาจะเอานิ้วแหยบปลั๊กไฟเธอก็ปล่อยเขาอย่างนั้นใช่ไหมไม่เป็นไรไม่มีใครว่าแต่ต้องรู้จักถามด้วยความนอบน้อมแง่ล่ะฉันไม่เก่งเหมือนหมอนี่เจาะท่อน้ำเกลือนะทำเป็นไหมนะหรือเธอจะทำเองไม่เอานะไม่เอาไม่จ่อเข็มดื้อสิต้องอยู่นิ่งๆหนูไม่จ่อหนูไม่จ่อเดี๋ยวฉันทำให้น้องสาวจ้าหนูชื่ออะไรเอ่ยจางเทียนลั่วค่ะเมื่อกี้บอกว่าเจ็บตรงไหนนะเจ็บตรงไหนให้พี่ดูหน่อยตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้เหรอตันแดนว้าวสวยจังเลยให้อีกดอกนึงเอาไหมเอาค่ะตันแดนตอนนี้พี่จะให้ดอกใหญ่กว่าเดิมอีกนะแต่หนูต้องหลับตาก่อนโอเคไหมค่ะเอาล่ะลืมตาได้แล้วตาแดงไม่เจ็บใช่ไหมล่ะไม่เจ็บเลยพี่ให้นะไม่เป็นไม่มีใครว่าแต่ต้องรู้จักถามด้วยความอ่อนโยนเฮลี่รู้จักผู้ปกครองคนนั้นเหรอน้องสาวฉันเองแหละเอ๊ะเด็กๆกินเร็วๆพี่บีอาจะมาแล้วพวกเราไม่อยากกลับบ้านอ่ะไม่ได้หรอกนะพี่กับแม่ไม่กลับบ้านอยู่กับพวกเราเลยก็เราต้องทำงานนี่นะแต่พี่สัญญานะคืนนี้จะกลับไปเล่านิทานให้ฟังดีมั้ยแล้วตอนนี้เลยก็ได้ใครคือเอาหมอใจร้ายหนูก็อยากรู้ได้เลยใครกินหมดก่อนเดี๋ยวพี่จะบอกไงงับงับรีบกินเลยอิจฉาจังเลยฉันอยู่แต่ในห้องผ่าตัดพลาดเฉยเลยอ่ะพลาดอะไรใจกลางพายุเคบอกว่าเมื่อคืนนี้เห็นกลุ่มดาวในพรานด้วยนะจริงเหรอเนี่ยเธอก็ชอบดูดาวเหรอเอาไว้เราไปดูดาวจะชวนเธอไปด้วยนะแต่ต้องขนของเยอะหน่อยพวกเธอมืออาชีพเกินไปฉันไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องรู้หรอกแค่เอาตาไปด้วยก็พอ มีคนช่วยขนของเอมัสต้องดีใจแน่นอนนี่ดูอะไรไหมกล้องของเขาเนี่ยแพงมากๆเลยนะ เอมัสมานี่มาแล้วค่ะบอกเลยบอกเลยหมอนี่ไงจะหมอใจร้ายตอนนี้เอาหมอใจร้ายจะไปซื้อช็อกโกแลตแล้วเด็กๆอยากได้อะไรไหมล่ะแบบนี้จะเป็นเอาหมอใจร้ายหรือเปล่าไม่เป็นแล้วเอ้ยดิๆๆสองคนนี้อย่ามาแกล้งลืมนะกินไม่ได้อีกแล้วกินนิดเดียวเองกินไม่ได้พวกเขาเป็นโรคไตรู้หรือยังล่ะว่าใครคืออหมอใจร้ายกันแน่ตำช่อฮัลโหลโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปทำงานก่อนนะเอมัสอเมริกาโน่เสร็จแล้วอ๋อแอปหาคู่นี่ดูอะไรอ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โอ้ไม่มีอะไรเอาละต่อไปละพี่บีอารออยู่ข้างนอกเร็วๆๆหยิบของหยิบของโรงพยาบาลอันหนีเบบี้เฟิงส่งคำเชิญหาเพื่อนหน่อยเบบี้25เบบี้เฟิงโอ้ยโอ้ย
ตกใจหมดเลยคุยกับน้องๆอยู่เหรอใช่แล้วคุยอะไรกันก็ถามว่าใครอึเยอะกว่ากันไงอ๋อแล้วใครอึเยอะกว่ากันล่ะพวกเขาเยอะหรือว่านายเยอะเธอนั่นล่ะเยอะว่างๆโทรหานะฉันเองเด็กโง่ดูสิตอบอะไรเฮ้ยเดี๋ยวๆๆทำอะไรเนี่ยนี่ฉันเป็นคนท้องนะอย่าผลักฉันนะบ้าเกินไปหรือเปล่าเนี่ยรสนิยมต่ำมากดูก็รู้ว่าตัดต่อสนใจได้ไงเนี่ยหื่นกามากเลยนะนายอย่ายุ่งได้มะเอลิก้า28โคราช30วีระ23โยโย่29แจ่มๆทั้งนั้นเลือกดูก่อนเธอแกล้งฉันเหรอแต่ละคนเหมือนเธอไม่มีผิดอย่างฉันนี่เขาเรียกว่าเลิศนะถ้าจะชอบแบบนี้ก็จีบเธอแล้วสิอย่างฉันหาไม่ได้ง่ายๆนะดูซะก่อนว่าเขาสนใจนายไหมนี่น้องชายอาคารพีชั้น12เอ๊ะลุงคะมาทำอะไรเหรอคะมาหาหลานเหรอคะอ๋อมาหาลูกสาวน่ะลูกสาวเหรอคะแต่ผู้ป่วยที่นี่กุมารเวชนะคะเรียกให้ออกมาแล้วอันนี้คุณคะขอโทษนะคะห้องผู้ป่วยกุมารเวชต้องลงชื่อก่อนถึงจะเข้าไปได้ค่ะแค่ดูเฉยๆดูเฉยๆก็ไม่ได้เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะเธอนึกว่าฉันเป็นไอ้โรคจิตนั่นเหรอเปล่าค่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะนี่โทรหาหนูก็ได้ทำไมต้องขึ้นมาเองเลยลูกสาวฉันเขาเป็นหมอคุณหมอเหรียญขอโทษนะคะใครก็ได้ทำไมเหรอนี่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 เอาบัตรเจ้าหน้าที่มาไหมเอามาค่ะทำไมเหรอยืมหน่อยจะลงไปหาอะไรกินกลับบ้านได้แล้วเหรอกลับไปกินกับแม่สิคะเฮ้ยแม่แกก็จะบอกว่าอันนี้กินไม่ได้อันนี้หมอก็ห้ามฉันหากินเองดีกว่าอีกอย่างราคาที่นี่ก็คุ้มกว่ามีบัตรเจ้าหน้าที่ถูกไปอีกแต่นี่บัตรมีรูปถ่ายนะโถเอ้ยพนักงานเขาไม่ตรวจละเอียดขนาดนั้นหรอกนะพอกินเสร็จแล้วหนูจะเรียกแท็กซี่พากลับบ้านนะคะโอเคเอาเลี้ยงยกล้อแล้วก็ปลาท่องโก2ตัวขอโทษนะครับเราไม่ได้ขายครับเราไปดูโรงอาหารทางนู้นดูก่อนไหมครับเฮ้ยโรงอาหารตรงนั้นน่ะคนมันเยอะมันอึดอัดน่ะถ้างั้นเอาอย่างนี้นะครับกาแฟกับชานมอังกฤษลูกอยากดื่มแบบไหนครับนี่น้องผสม2อย่างรวมกันก็กลายเป็นโอเลี้ยงยกล้อแล้วแต่ว่าฉันจ่ายแค่แก้วเดียวเท่านั้นจ่ายแก้วที่ราคาถูกกว่าแล้วก็อย่าหวานเกินไปฉันเป็นเบาหวานโอเคได้ครับต้องการอะไรเพิ่มไหมครับต้องสิไม่มีปลาท่องโก๋งั้นเอาแซนด์วิชปิ้งแค่ก่อนด้วยนะไม่งั้นกลืนไม่ลงได้ครับได้แซนด์วิชแต่ต้องปิ้งก่อนใส่เนยเยอะๆหน่อยนะได้ครับทั้งหมด47เหรียญขอบคุณครับ47แพงจังเลย10กว่าปีที่แล้วตอนมากินมันแค่10กว่าเหรียญเองอะนะคุณลุงครับนั่นมา10กว่าปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วผมยังเด็กอยู่เลยนะครับฉันมีบัตรเจ้าหน้าที่ขอเป็นราคาถูกๆบัตรเจ้าหน้าที่ขอดูชัดๆหน่อยครับก็ให้ดูแล้วไงโอเคอยู่แผนกไหนล่ะครับแผนกร้องเรียนต้องร้องเรียนก่อนถึงยอมเชื่อใช่ไหมฮะก็ได้ครับ32เหรียญเสื้อหารฝากยกให้ด้วยนะเห็นไหมฉันเจ็บที่แขนไม่ค่อยสะดวกนานจังอ๋อฉันนั่งตรงนั้นนะนี่ยกไปให้ด้วยเดี๋ยวฉันจะจองโต๊ะให้เลยนะฮะจริงสิอยู่แผนกไหนอ่ะเพิ่งเรียนจบใช่ไหมว้าวเป็นนายแพทย์เฉพาะทางเหรอแม่ยังเด็กอยู่เลยจริงสิได้เดือนละเท่าไหร่อ่ะถึงแสนหรือยังนี่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 ฉีดเสร็จแล้วใช่ไหมพอจะช่วยฉันได้ไหมล่ะฮะไหนก็รู้มือเดียวมันต้องรูดซิปจับไม่ได้ไหนเป็นหมอเห็นมาเยอะแล้วช่วยหน่อยได้ไหมเร็วเข้าปวดมากเลยจะลาดอยู่แล้วเร็วๆๆๆขอบใจขอบใจขอบใจนี่
เบาๆหน่อยใช่นี่ๆต่ำหน่อยเดี๋ยวจะฉีดใส่มือเข้าโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอบใจนะขอบใจเอ๊ะไม่ได้จับซะหน่อยไม่ต้องล้างอ๋อด้วยครับขอบคุณครับเอ๊ะชั้น12เหมือนกันเหรอดวงสมพงษ์กันดีจังครับลูกสาวพ่ออยู่หน้าห้องแล้วนะมาเอาบัตรเจ้าหน้าที่ไปนี่เรียกรถให้แล้วอีก10นาทีมาถึงพ่ออย่าไปไหนอีกล่ะบ้านอยู่ไกลซะที่ไหนเรียกแท็กซี่เหตุเปลืองทำไมพายุมาค่ะต้นไม้ล้มเป็นแถวๆแขนพ่อก็บาดเจ็บหนูต้องทำงานไม่มีเวลาไปส่งแล้วนี่พนมขอบคุณมากๆนะว่าหลังจะซื้อทาร์ตไข่มาฝากพ่อรู้จักเขาเหรอใช่เพิ่งรู้จักกันพ่อไปก่อนนะโหพ่อต้องส่งถึงรถถึงจะสบายใจค่ะได้ดีมากเอ๊ะลิฟต์มาแล้ว นี่แม็กซ์ครูสือนายจริงๆด้วยนึกว่าจำผิดคนไม่เจอกันตั้งนานทำไมเหรอมีเด็กนอนโรงพยาบาลมีเด็กคนหนึ่งลำไส้อักเสบอ๋อจริงสิฉันขอให้อาจารย์จงช่วยแล้วแต่กลัวเข้างานยุ่งบอกนายด้วยดีกว่าอะไรบ้านเด็กสงเคราะห์ครบรอบ50ปีจะทำนิตยสารพิเศษฉันจำได้ว่าพ่อนายเคยมาสัมภาษณ์พิเศษที่บ้านเด็กสงเคราะห์ถ่ายรูปไว้เยอะเลยก็เลยว่าจะขอยืมฟิล์มสักหน่อยนะแล้วกำลังหารูปพวกนี้เอ๊ะตอนนั้นแม่นายก็อยู่ด้วยโอ้โห20กว่าปีแล้วเราเก็บหนังสือพิมพ์ไว้ก็จริงแต่นายดูรูปสิมันไม่ชัดเลยก็เลยอยากได้ฟิล์มน่ะถ้าพ่อผมเก็บเอาไว้ก็น่าจะเจอครับดีแล้วล่ะบ้านเด็กสงเคราะห์ลงหนังสือพิมพ์ครั้งแรกถ่ายรูปเป็นที่ระลึกดีมากว้าวสวยจังเลยอยากได้เด็กดีถึงจะได้อ๋อดูสิใบใหญ่มากเลยใช่แล้วเนี่ยกลับบ้านจะได้ใหญ่ๆแบบนี้แล้วว้าวใหญ่มากเลยเอ๊ะหมอมีหนวดหนูไม่ได้ยินเสียงรองเท้าแตกของอาเป็นเพราะหุยชอบสติ๊กเกอร์ไม่ชอบหมอมีหนวดแล้วยังมีที่ให้แปะสติ๊กเกอร์อีกไหมล่ะเนี่ยอยากได้ตาหมอมีหนวดไม่ได้เอามาด้วยฉันให้เธอขอบใจนะแล้วก็อันนี้ของเธอขอบใจนะพ่อหมอมีหนวดไม่อยากพูดว่าแล้วเจอกันใหม่เราพูดว่าบ๊ายบายเถอะนะบ๊ายบายค่ะอาหมอมีหนวดบ๊ายบายเอาล่ะกลับบ้านกันกลับบ้านกันค่ะลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะอาหมอดาวสุบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณค่ะเห็นหรือเปล่าฉันยังไม่เคยเห็นหมอควงยิ้มหวานให้เด็กคนไหนมาก่อนเลยเอ๊ะทำไมเขาเรียกหมอควงว่าอาหมอดาวสุล่ะสวัสดีครับรู้เคอร์ลินใช่ไหมใช่ค่ะเอ๊ะผมช่วยเองอ๋อขอบคุณค่ะนั่นครับถ้ามีอะไรจะให้ช่วยเรียกพยาบาลได้นะขอบคุณค่ะฉันไม่ได้ท้องค่ะแต่ว่ามีเนื้องอกผู้ป่วยน่าจะได้เชื้อ TSC มาจากแม่ปัสสาวะมีเลือดคาดว่ามีเนื้องอกในไตขอดูหน่อยฮัลโหลผู้จัดการใช่ค่ะใช่ขอโทษค่ะจะรีบกลับไปเดี๋ยวนี้ขอโทษค่ะคุณแม่ไปทำงานเถอะค่ะหนูไม่อยากเห็นแม่โดนด่าดูแล้วแม่เก็บของแป๊บเดียวเองนะไม่ต้องห่วง
ที่นี่มีหมอพยาบาลเยอะคุณไม่ต้องห่วงนะมีธุระไปก่อนได้เลยเงินลูกห้ามดื้อนะรู้ไหมมีอะไรรีบโทรหาแม่เลยโอเคค่ะโอเคขอบคุณนะคะหมอช่วยจัดการให้หน่อยคุณหมอข่วงคุณน่าจะทำฉันไม่ได้10กว่าปีที่แล้วคุณผ่าตัดให้ฉัน2ครั้งตอนนั้นฉันแค่16คุณเป็นหมอคนแรกที่บอกฉันว่าฉันอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดตีบอ๋อคุณหลิวอีลี่ใช่ไหมคุณยังจำฉันได้เหรอคะหมอตอนนั้นฉันคงจะทำให้คุณโมโหมากเลยเพราะว่าฉันไม่ได้ไปทดสอบทางพันธุกรรมถ้าพ่อกับแม่ยอมเชื่อฟังคุณพาฉันไปทดสอบตั้งแต่ตอนนั้นลูกสาวฉันคงไม่เดือดร้อนป่วยเป็นโรคนี้ด้วยเธอเป็น TSC จริงเหรอแล้วลูกมีอาการตอนกี่ขวบ3ปีก่อนตอนนั้นเขา4ขวบฉันเห็นที่ขาเขามีอะไรบางอย่างฉันนึกขึ้นได้ว่าเมื่อก่อนฉันก็เคยเป็นก็เลยรีบพาไปหาหมอเขาสืบทอดพันธุกรรมไปจากฉันจริงๆถ้าหมอไม่เคยบอกเกี่ยวกับโรคนี้ฉันคงไม่พาเขามาตรวจหรอกแล้วเธอเองได้หาหมอบ้างไหมเธออย่าห่วงแต่ลูกสาวสิเธอไปหาหมอตามนั้นหรือเปล่าเออคุณหมอฉันต้องรีบไปทำงานบ๊ายบายค่ะนี่ช่างเป็นไงบ้างติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับต่อให้ไฟดับประตูก็เปิดจากข้างในได้ไม่ล็อกอัตโนมัติโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวฉันปิดประตูเองอ๋อได้ครับขอบคุณค่ะฮัลโหลอ๋อค่ะอ๋อเข้าใจแล้วไม่มีคนบาดเจ็บก็พอโอเคพรุ่งนี้จะไปเอารถขอบคุณค่ะรถเป็นอะไรอ๋อนิดหน่อยกิ่งไม้หล่นทับกระจกบานหน้าแตกมีคนลากไปที่อู่ให้แล้วได้ข่าวว่ารถของเจ้าหน้าที่หลายคนก็โดนสวยมากเลย ให้ฉันไปส่งไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันนั่งรถเมล์เล็กฉันลืมของนะต้องไปเอาก่อนโอเคบายบายว้าวท้องฟ้าหลังพายุแจ่มใสสวยมากเลยนี่ไปดูดาวที่จริงสวยวานกันดีไหมฮะตอนนี้เหรอเธอไม่เหนื่อยเหรอดูแค่แป๊บเดียวเองดูนิดเดียวก็พอใจแล้วไม่งั้นน่ะขั้นเนื้อขั้นตัวนอนไม่หลับแน่ๆโอเวอร์อีกแล้วอยู่ฮ่องกงปีนึงไม่เห็นท้องฟ้าชัดขนาดนี้หรอกนะไม่ต้องห่วงหรอกฉันอยู่ดึกไม่ไหวอยู่แล้วถ้าไม่มีอะไรฉันก็นอนเร็วนะตอนกลางวันฟังพวกเธอเล่าฉันก็สนใจเหมือนกันอยากไปดูด้วยจังเลยรูปว่าติดต่อกันได้ด้วยเหรอเนี่ยมัวแต่พูดจะสว่างอยู่แล้วรีบไปเถอะนี่จะเห็นกลุ่มดาวแมงป่องไหมเธอราศีแมงป่องเหรอไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา2คืนสุดท้ายก็ต้องมานั่งกินเบอร์เกอร์สมัยนั้นเราแบกกล้องขึ้นเขาไปดูดาวทั้งหิวทั้งเหนื่อยโอ้โหพอได้กัดเบอร์เกอร์ยิ่งกว่าได้ขึ้นสวรรค์น่ะนายบอกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดของมนุษย์ว้าววิวบนฟ้าดีที่สุดเลยนึกไม่ถึงว่าฮ่องกงจะเห็นดาวเยอะขนาดนี้เธอสองคนนั่นแหละสุดยอด
ขอบคุณค่ะบ้าไปแล้วนี่จะบ้าเหรอหนีมาดูดาวคนเดียวเนี่ยนะเอ๊ะเธอนี่หลับหูหลับตาพูดไปได้เธอสามคนแอบมาดูดาวไม่บอกฉันต่างหากล่ะว้าวท้องฟ้าคืนนี้งดงามมากเลยจริงๆแมงป่องกับธนูกำลังตกแล้วเฮ้ยกี่ปีแล้วที่ไม่ได้ไปดูดาวด้วยกันแบบนี้นี่ขอเตือนก่อนนะทีหลังนายห้ามแอบมาดูดาวคนเดียวนะจริงสิทีมที่นายพูดถึงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรเล่าหาตั้งนานมีแค่เรา4คนเนี่ยนะเธออยากได้กี่คนเหรออย่างน้อยก็ต้องมีผู้ช่วยสิจริงไหมคนเดียวผ่าตัดได้ด้วยเหรอนี่ความคิดของฉันมันไม่ยากหรอกศัลยกรรมทรวงอกต้องเป็นเท็ดอยู่แล้ววิสัญญีต้องเป็นจอยส่วนกุมารเวชยังเลือกไม่ได้ต้องดูไปก่อนคนน่ะค่อยๆเลือกได้แต่ว่าชื่อทีมต้องตั้งไว้ก่อนอ๋อระดับผู้บริหารนี่นะถนัดจริงเลยตั้งไว้แล้วล่ะจริงเหรอชื่ออะไรเฮ้ยทีมประสาทหรือเปล่านี่มันชื่ออัปมงคลนะใครบอกเฮ้ยทีมแปลว่าทีมมืดผู้ป่วยต้องผ่าตัดยังมืดไม่พออีกเหรอทีมมืดแตงโมต้มถั่วแดงพี่ราบย่างตีนไก่เป็นศัพท์ต้องห้ามของโรงพยาบาลแค่คิดฉันก็กลัวแล้วรู้ไหมฟังฉันพูดช้าหรือเปล่าเนี่ย HARD Heart Teamที่แปลว่าทีมผ่าตัดซับซ้อนโรคที่ซับซ้อนหายากก็ยิ่งท้าทายไงฮาร์ททีมนี่เองก็นึกว่าเฮยออกเสียงให้มันชัดๆหน่อยสิคะคุณหมอถ้าจะไปชัดสู้เธอได้ละยายบ้อง พูดไปชัดก็ยอมรับเธอ เออไหนพูดชัด ดีกว่านายหน่อยไม่ใช่นะเรียกว่าเฮยทีมก็ดีนะใน Star Wars ฉันชอบนักรบมืดที่สุดเลยเอ้ยช่างเหมือนเธอใครบางคนออกเสียงไม่ชัดยกโทษให้เขาก็ได้ฮาร์ทรู้ว่าเธอพูดชัดรู้ออกเสียงชัดโถ่เขาน่าจะชอบแบล็คมากกว่าตกลงจะเอาฮาร์ดหรือว่าเฮ้ยเขาชอบมืดๆเฮ้ยทีมนี่เคบ้านอยู่ไหนเขามาตีเอ๊ะอ๋อทางผ่านเอมัสนี่เอมัสส่งเคด้วยนะจอดตรงที่มีแท็กซี่ให้ฉันลงก็พอแล้วนายจะได้ไม่ต้องอ้อมนายก็เหนื่อยแล้วสวัสดีค่ะเอิร์ธท่าสวัสดีสนใจเป็นเพื่อนกันไหมคะ
คุณแม่กลับมาตอนไหนทำไมแม่ไม่รู้เออจริงสิน้าเข้าบนไม่เห็นลูกตั้งนานแล้วอยากชวนไปกินข้าวได้ครับเดี๋ยวผมนัดลูกผู้น้องไปด้วยแต่อาทิตย์หน้าแม่ไปญี่ปุ่น2วันมีงานแลกเปลี่ยนอ๋อหาอะไรอยู่เนี่ยเปล่าครับพอดีเจอครูสือบ้านเด็กสงเคราะห์ที่โรงพยาบาลเขาอยากทำนิตยสารพิเศษจะขอยืมฟิล์มเก่าของคุณพ่ออ๋อใช่สิเขาบอกว่าบอกแม่แล้วแต่แม่น่าจะยุ่งก็เลยจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาให้เองเอ๊ะฟิล์มน่าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยทำไมถึงไม่มีนะไม่ต้องหาแม่ทิ้งไปแล้วทำไมถึงโหดร้ายแบบนี้ก่อนพ่อจะเสียอยากเห็นหน้าพวกเราแม่ก็ไม่ยอมแล้วของชิ้นสุดท้ายที่เขาให้ไว้แม่ก็ไปทิ้งลูกหาว่าแม่ใจร้ายกับเขาเหรอเขามีเมียน้อยเขาทิ้งเราเองเขาเป็นคนทิ้งเราไปผมรู้ว่าเขาผิดแต่แม่เคยคิดบ้างไหมผมมีพ่อแค่คนเดียวตอนที่ลูกทิ้งแม่ไปเคยคิดไหมแม่ก็มีแค่ลูกคนเดียวเหมือนกันผมรู้ว่าเขาผิดแต่แม่เคยคิดบ้างไหมผมมีพ่อแค่คนเดียวตอนที่ลูกทิ้งแม่ไปเคยคิดไหมแม่ก็มีแค่ลูกคนเดียวเหมือนกันโรงพยาบาลอันหนีให้ผมช่วยถือไหมสวัสดิ์ขอบคุณค่ะขอโทษนะคะไม่ต้องเกรงใจจิ๊กสิเอาอะไรมาเหรออ๋อมื้อเที่ยงของหลินฉันกลัวเขาไม่ชอบอาหารโรงพยาบาลอีกอย่างแอร์ที่โรงพยาบาลหนาวเกินไปก็เลยเอาเสื้อผ้ามาให้ใส่เพิ่มตอนแรกก็นึกว่ามีไม่เยอะแต่หยิบไปหยิบมาพะรุงพะรังเลยท่าทางคุณเหนื่อยมากรักษาสุขภาพบ้างนะเดี๋ยวเจอหน้าลูกสาวก็สดชื่นแล้วล่ะค่ะไหนจะต้องทำงานไหนจะต้องดูแลหลินสุขภาพคุณเองก็ไม่ค่อยดีเอางี้ไหมเดี๋ยวผมให้จิตอาสาของโรงพยาบาลติดต่อคุณเผื่อว่าจะช่วยคุณได้บ้างขอบคุณมากเลยค่ะหลินโชคดีมากได้เจอหมอดีๆทั้งคุณทั้งหมอสี่แล้วก็หมอข่วงด้วยหมอข่วงเหรอเขาตรวจให้หลินด้วยเหรอเขาเคยรักษาฉันผ่าตัดให้ตั้ง2ครั้งด้วยโรคหลอดเลือดตีบน่ะเหรอเขาเคยบอกว่าฉันน่าจะป่วยเป็นโรคนี้ตอนนั้นเขาบอกพ่อแม่ฉันว่าให้พาไปทดสอบทางพันธุกรรมแต่หลังจากนั้นโรคของฉันไม่ได้กำเริบพ่อแม่ก็เลยไม่สนใจฉันจำได้หมอข่วงเคยคุยกับพ่อสุดท้ายโดนพ่อด่ากลับด้วยคำหยาบคายนี่แม่ใส่แห้วตั้งเยอะเลยนะแห้วเยอะกว่าหมูอีกของโปรดลูกเลยกินสิเป็นอะไรของโปรดลูกไม่ใช่เหรอไม่อยากกินเหรอลูกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเปล่าค่ะเปล่าค่ะแม่หลินอาหมอมีหน่อยว้าวหมูสับหอมจังเลยวันนี้เขากินไม่ลงเลยค่ะอาหมอมีหนวดเพิ่มกับข้าวให้ดีไหมนี่สติ๊กเกอร์หนึ่งใบแบบนี้กินได้หรือยังขอบคุณค่ะอาหมอมีหนวดไม่เป็นไรผลตรวจออกมาหรือยังออกมาแล้วครับตามที่เราวิเคราะห์ไว้
ในไตมีเนื้องอกไขมันทำให้ปัสสาวะเป็นเลือดเนื้องอกใหญ่ไหมคะคุณหมอ ไม่ต้องห่วงไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณ 2.5 เซนคุณแม่ทำไมเนื้องอกไม่ใหญ่กว่านี้อีกหน่อยใหญ่กว่านี้เหรอสมัยนี้มียารักษาโรคดีแล้วแต่ว่ายาเนี่ยไม่อยู่ในรายชื่อของกระทรวงสาธารณสุขผู้ป่วยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเองเดือนละ 20,000นอกจากผู้ป่วยมีอาการตรงกับเงื่อนไขอย่างเช่นในกะโหลกมีเนื้องอกรูปดาวหรือไม่ก็เนื้องอกในไตใหญ่เกิน3เซนรัฐบาลถึงจะยอมช่วยคุณแม่อย่าร้องไห้ค่ะเดี๋ยวเนื้องอกก็ใหญ่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกคุณหมอเหวินคุณหมอสี่ขนาดของเนื้องอกของหลินหลินช่วยเขียนให้ใหญ่หน่อยได้ไหมบวกเพิ่มแค่ครึ่งเซนเองขอร้องละการยินสัตว์ทรงไม่ทั้งลีมังงอช่วย